คุณทักษิณนะครับมีการประสานงานมานะครับว่าจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเวลา9 โมงโดยจะเดินทางมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะครับโดยจะมีผู้ติดตามมาด้วย 3-4 คนครับแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าผู้ติดตามจะเป็นใครบ้างอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่คุณทักษิณเดินทางลงมาที่สนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นกระบวนการของทางตำรวจครับทางตำรวจจะดูแลคุณทักษิณไปส่งที่ศาลครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งตัวต่อนะครับให้กับทางกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดูแลคุณทักษิณต่อไปก็จะเข้ากระบวนการนะครับเป็นปกติของนักโทษด้วยหลักการแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยอายุเยอะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวก็น่าจะได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับโดยก่อนหน้าที่จะทรานสเฟอร์หรือส่งตัวกลับไปเนี่ยก็จะมีการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายนะครับตลอดจนดูแลกักตัวนะครับตรวจเรื่องของโควิด-19 แน่นอนครับว่าตลอดระยะเวลาที่คุณทักษิณเนี่ยออกไปต่างประเทศก็บอกตลอดเวลานะครับว่าอยากจะกลับมาในประเทศไทยซึ่งคดีต่างๆที่คุณทักษิณเนี่ยได้เจอคุณทักษิณเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่ากระบวนการหรือคนที่ตั้งมาพิจารณาเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่ได้อยู่เป็นกลางนะครับก็ถูกตั้งมาในช่วงที่มีความวุ่นวายทางการเมืองอย่างไรก็ตามครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับคนไทยทุกคนก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันครับ